พูดอีกถูกอีกกับเรื่องการศึกษาลองกลับไปชมชวนหนังสือที่ปึกหนาเรียนจบมาความรู้คืออะไรสูตรมาก็ตอบกันว่าช่างหัวมันอะไรชีวิตวัยเรียนแข่งเครียดแต่ข้อสอบหวังผลการศึกษาตามคำที่พ่อบอกลืมหูลืมตาไรซึ่งวิธีคิดมีวิชาความรู้ไรวิชาชีวิตเป็นเดินทางผิดเรียนพิเศษหามลูกเริ่มเรียนแต่ไก่โหสัตว์ยาวถึงสามทุ่มไอคิวสูงริ้วแต่คิวใกล้มอดความรู้มันท่วมหัวเก้าตัวกันมีรอดเรื่องทฤษฎีไม่มีประสบการณ์ถ้ามนุษย์สัมพันธ์ไม่ประสบพบผ่านจบประมาณตัวกับสิ่งที่ตนมีความรู้มันไม่ทำให้คนไม่คนดีเรียนให้ตายแยกไม่ออกว่าถูกผิดเรียนให้ตายไร้ซึ่งคนมาปลูกจิตเรียนให้ตายนาคนต้องผูกติดมันเดินทางปิดชนได้กระชนไปเรียนให้ตายรอฟ้ามาลิขิตเรียนให้ตายสุดท้ายกันในมิดเรียนให้ตายก็ยังไม่มีสิทธิ์ถูกเหยียบความคิดการศึกษาคนไทยคนเด็กดีต้องเกรด 3.8 และที่ต่ำกว่าเนี่ยเป็นเด็กเลวสุดแปลกคนและสมองกลับสร้างบรรทัดฐานทุกคนต้องเท่าเทียมกลับสร้างมาตรฐานผ่านไป10ชาติจะไม่เปลี่ยนสักเท่าไรอ่านจำก็ไปสอบไม่เคยจะเข้าใจสร้างระบบใหม่คิดจากพัฒนาต้องเริ่มที่จิตใจไม่ใช่ที่ปัญญาเบื่อนโยบายให้เด็กชายเรียนฟรีแต่ไปเก็บส่วนอื่นคิดดูไม่เรียนดีช่องโหว่สังคมกลับอ้างว่าล่างพลาดการศึกษาสร้างเด็กพาเด็กไปสร้างชาติและทุกวันนี้เด็กสร้างไม่กล้าเทียบคุณภาพยังไม่พร้อมที่จะไปอาเซียนมีเกณฑ์ไว้แค่ประโยชน์ตอนหางานส่วนค่าประสบการณ์มีประโยชน์ตอนหาเงินเรียนให้ตายแยกไม่ออกว่าถูกผิดเรียนให้ตายไร้ซึ่งคนมาปลูกจิตเรียนให้ตายนาคนต้องผูกติดมันเดินทางปิดชนได้กระชนไปเรียนให้ตายรอฟ้ามาลิขิตเรียนให้ตายสุดท้ายกันในมิดเรียนให้ตายก็ยังไม่มีสิทธิ์ถูกเหยียบความคิดการศึกษาคนไทยถ้ายังไม่เข้าใจแล้วก็จะเรียนให้ตายแล้วก็จะเรียนให้ตายเพราะความรู้ in my eyes ถ้าจะมีสมองและสองมือระบายให้ไปสิ่งที่เราอยากจะเขียนสิ่งที่เราอยากสะบัดสีสันที่อยากจะเขียนความฝันที่อยากจะจดไม่หยุดความรู้ไว้ที่หนึ่งหรือหนึ่งสิ่งถ้าการแตกใบไปไม่หยุดกว่าหนึ่งกิ่งวิ่งไปตามที่ชอบแล้วเอาสุด this wing บินไปทุกทิศและอย่าได้หยุดหมดสวิงเป็นความความก็นี่มันชีวิตจริงต้องวิ่งกับเสือสิงแรกกระทิงไม่ต้องวันหนักแต่ผมดูปัญญาทางชีวิตต้องจัดชนะทั้งภูมิปัญญาฝ่าแหวกแหกพาแค่อย่างพระภูมิที่ปัญญาจะยศถาบรรดาเรียนให้ตายแยกไม่ออกว่าถูกผิดเรียนให้ตายไร้ซึ่งคนต้องปลูกจิตเรียนให้ตายนาคนต้องผูกติดมันเดินทางปิดชนได้กระชนไปเรียนให้ตายรอฟ้ามาลิขิตเรียนให้ตายสุดท้ายกันในมิดเรียนให้ตายก็ยังไม่มีสิทธิ์ถูกเหยียบความคิดการศึกษาคนไทยเรียนให้ตายแยกไม่ออกว่าถูกผิดเรียนให้ตายไร้ซึ่งคนต้องปลูกจิตเรียนให้ตายนาคนต้องผูกติดมันเดินทางปิดชนได้กระชนไปเรียนให้ตายรอฟ้ามาลิขิตเรียนให้ตายสุดท้ายกันในมิดเรียนให้ตายก็ยังไม่มีสิทธิ์ถูกเหยียบความคิดการศึกษาคนไทยมันเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนไทยในสมัยนี้มันผิดจากต่างประเทศที่เขาจะเลินไปไกลกว่าหมื่นลี้มองกันไปทางไหนก็เจอผอ.ที่ยังคงชอบแดกจนเด็กตั้งข้อสงสัยกันหายไปไหนเป็นเรื่องที่น่าแปลกเขาให้มาพัฒนาไม่ใช่ให้มึงนั้นเข้ามาแดกผ่านและเป็นมนุษย์มนาก็ควรศึกษาหน้าที่อย่างแตกฉานและเก็บจังเลยตังเก้าอี้ที่นั่งนักเรียนยังไม่มีเสียงเด็กไม่เคยจะดังไม่อยู่ลำพังก็โดนเขาย่ำยีเรียกเก็บค่าบำรุงเอาไว้ปรับปรุงโรงเรียนตั้งหลายพันเด็กๆก็ได้แต่รอส่วนตัวผอ.มีรถไปหลายคันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ต้องมาเจอวิชาที่ไม่จำเป็นต้องทนลำบากลำเค็ญกับบางเนื้อหาที่ยังไม่ใช่ประเด็นเด็กต้องทนร้อนยืนตากแดดมันอยู่ในหม้อต้มอยากให้มองย้อนที่รถผู้ใหญ่ยังจอดในที่โล่งโดมไว้กันหัวก็ไม่มีเหมือนโรงเรียนในต่างแดนใช้งบไปเลี้ยงครอบครัวโดยที่ไม่กลัวโรงเรียนจะขาดแคลนเป็นเป็นธุรกิจที่พวกผู้ใหญ่ใช้เอาไว้หากินเป็นความทุจริตที่เด็กทุกคนนั้นเจอกันจนชินไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าแกโลกยังหมุนไปกลับเป็นเหล็กในที่ทิ่มแทงอนาคตเด็กไทยเป็นเป็นธุรกิจที่พวกผู้ใหญ่ใช้เอาไว้หากินเป็นความทุจริตที่เด็กทุกคนนั้นเจอกันจนชินไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าแกโลกยังหมุนไปกลับเป็นเหล็กในที่ทิ่มแทงอนาคตเด็กไทยหนังสือที่ฝึกหนาได้ใช้ศึกษาไม่ถึงครึ่งเหมือนหมดเรี่ยวแรงจะก้าวขาเมื่อเห็นราคาต้องยืนอึ้งครึ่งหนึ่งของค่าขนมต้องจมกับอุปกรณ์ที่แพงสรุปโรงเรียนนั้นช่วยอบรมหรือว่าเอาเด็กมาฆ่ามาแกงแสดงตัวเป็นนักบุญช่วยคำจุนแค่ต่อหน้าผลลัพธ์หลังก็เนรคุณจนผู้ปกครองเขาต่อว่าแต่ถ้ามีคนมาตรวจโรงเรียนก็รีบฟอร์มเซียนทำวางท่ามันกับอาหารที่รสชัดแยกให้เอาผักชีมาโรยหน้าคาใจมันเนิ่นนานห้องน้ำเหมือนคุกไม่มีผิดเมื่อเทียบของเด็กกับของอาจารย์จะให้เหมือนกันคงหมดสิทธิ์ติดป้ายเพื่อเป่าประกาศให้เด็กช่วยกันประหยัดไฟแต่ห้องพักครูแม่งโคตรประหลาดเห็นแต่มือถือที่ชาร์จไว้ปลูกฝังให้ท่องจำและนำไปพัฒนาที่เครดเป็นเหตุที่เด็กต้องเชื่อฟังยอมเสียสตังค์ไปเรียนพิเศษเกรดสวยอาจารย์ก็อวยเพราะรวยจากการสอนนอกเวลาไอ้การศึกษาที่แม่งเฮงซวยกูต้องให้ควยเป็นธรรมดาเป็นเมงธุรกิจที่พวกผู้ใหญ่ใช้เอาไว้หากินเป็นความทุจริตที่เด็กทุกคนนั้นเจอกันจนชินไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าแกโลกยังหมุนไปกลับเป็นเหล็ก
็กในที่ทิ่มแทงอนาคตเด็กไทยเป็นเมนธุรกิจที่พวกผู้ใหญ่ใช้เอาไว้หากินเป็นความทุจริตที่เด็กทุกคนนั้นเจอกันจนชินไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าแกโลกยังหมุนไปกลับเป็นเหล็กในที่ทิ่มแทงอนาคตเด็กไทยยินดีต้อนรับสังคมก้มหน้าลอยต่ออนาล็อกสังคมคนบ้าเปรียบเปรยหน้าคนในขณะที่ย่นหน้าตักกล้าห่วยแตกวาจาคมกล้าสังคมแบบใหม่โชว์สายลมผ่าทัศนะยาวไกลสังคมนิยมอ่าเรื่องราวมากมายไฮไลท์ต้องพ้นค่าให้ตายกันไปข้างไอ้สังคมก้มหน้าโลกสมัยใหม่ที่ล้ำหน้ากับยุคเดิมวิ่งตามกันเท่าไรเหมือนกับอยู่ในจุดเดิมคนที่อยากเพิ่มเติมเรียกสังคมก้มหน้าเปิดเผยกันทุกอย่างอวัยวะใต้ลมผ่าห่างกันแค่สองวาก็ต้องคุยด้วยอักษรอยากย้อนยุคกลับให้นาฬิกาปักตอนวันก่อนพุทธทาสเคยบอกมาตลอดจำนายไว้ไม่ผิดมันคือยักษ์ตาบอดฮัลโหลโซเชียลสังคมบนหน้าจอสร้างภาพบ้าบอมีแต่ติ่งที่บ้ายอดทำงานผ่านเน็ตแค่5ชั่วโมงต่อวันกับข้อความลูกโตมันน่ารำคาญพอๆกันเทคโนโลยีไม่สามารถแทนความรักให้ยอมแค่คลิกเดียวก็ได้สั่งกันตามนัดอินเทอร์เน็ตเข้าเส้นต่อให้ขายรถหรือดาวบ้านมือถือต้องติดตัวจะได้ส่องเรื่องชาวบ้านยินดีต้อนรับสังคมก้มหน้าลอยต่ออนาล็อกสังคมคนบ้าเปรียบเปรยหน้าคนในขณะที่ย่นหน้าตักกล้าห่วยแตกวาจาคมกล้าสังคมแบบใหม่โชว์ใต้ลมผ่าทัศนะยาวไกลสังคมนิยมอ่าเรื่องราวมากมายไฮไลท์ต้องพ้นค่าให้ตายกันไปข้างไอ้สังคมก้มหน้าอดีตของดวงตาคือหน้าตาของหัวใจยุคนี้ไม่ใช่แถมยังด่าว่าหนักหัวใครเอามีดกรีดมือถ่ายรูปลงไอจีพอเมทิกซี่โคงโพสต์บอกควรจะทำยังไงดีนะพี่ไลค์มาน้องไลค์กับไม่โกง 100% เพื่ออะไรไม่รู้ละตอนละยุทธมาฉกสักประเดี๋ยวทะเลาะอยู่กับเมียมาโชว์งวดในเฟซบุ๊กออกมาแชร์มาราธอนแชทกันโลกินเนสบุ๊กกินข้าวแค่เนี้ยมาอวดอะไรกันนักหนาโพสต์ทุกการเคลื่อนไหวอันนี้ต้องพาไปรักษาหน้าใสปลุ้งปลิ้งหน้าจริงใจสนิทเซลฟี่ไม่สะใจต้องเสริมไม้เท้าแกอย่าติดติดแท็กใครเสื้อผ้าขายครีมตั้งแต่เปิดใช้นี่มันเฟซบุ๊กไม่ใช่ตลาดเปิดใช้พยายามเป็นเซเลบต้องโชว์นมโชว์ใต้สติวิจารกันในใต้แต่ยิ่งดังตะพื้นตะพื้นยินดีต้อนรับสังคมก้มหน้าลอยต่ออนาล็อกสังคมคนบ้าเปรียบเปรยหน้าคนในขณะที่ย่นหน้าตักกล้าห่วยแตกวาจาคมกล้าสังคมแบบใหม่โชว์ใต้ลมผ่าทัศนะยาวไกลสังคมนิยมอ่าเรื่องราวมากมายไฮไลท์ต้องพ้นค่าให้ตายกันไปข้างไอ้สังคมก้มหน้าแต่ก่อนความคิดเอาสมองออกมาเว้นแยกกันเกลียดวงตระกูลศึกชิงเม้นแรกมันกลับเป็นเรื่องแปลกเสพข่าวไม่ต้องกรองก้มหน้าก้มตาข้ามถนนก็ไม่ต้องมองโลกแห่งจิตวิทยาเดินหน้าด้วยอารมณ์เหตุผลคือเรื่องลองเรื่องหลักคือสัมปทานนั่งยืนกับมือถือก้มหน้าบน BTS อิสระในกล้องทองมึงกับปล่อยให้ใจมีฟรีแซ็กนั่นใส่มาทั้งวันคุยกับเพื่อนอยู่ประจำพ่อแม่นั่งอยู่บ้านไม่เห็นคุยสักคำหันหลังให้กับโลกกลัวความจริงมาขวนตัวลืมสังคมส่วนรวมอยู่กับโลกส่วนตัวคนรวยคนจนร้อยบาทมีค่าไม่เท่ากันคนคิดคนทำหนึ่งปีระยะไม่เท่ากันคนชั่วคนดีสิบนับประสงค์ไม่เหมือนกันคำพูดหนึ่งประโยคคนเป็นล้านก็ตีความหมายไม่เหมือนกันต้อนรับสังคมก้มหน้าลอยต่ออนาล็อกสังคมคนบ้าเปรียบเปรยหน้าคนในขณะที่ย่นหน้าตักกล้าห่วยแตกวาจาคมกล้าสังคมแบบใหม่โชว์ใต้ลมผ่าทัศนะยาวไกลสังคมนิยมอ่าเรื่องราวมากมายไฮไลท์ต้องพ้นค่าให้ตายกันไปข้างไอ้สังคมก้มหน้ายินดีต้อนรับสังคมก้มหน้าไล่แหลกเม้นแหลกสังคมก้มหน้าเล่งสร้างแลนด์มาร์คสังคมก้มหน้าเฮ้ยมีชั่วไหมสังคมก้มหน้าดาราโชว์ร้องสังคมก้มหน้าเย็ดนมธรรมะสังคมก้มหน้าเกาหลีขี้โกงสังคมก้มหน้าผมยืนขึ้นเลยไอ้สังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้ามันเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนไทยในสมัยนี้มันผิดจากต่างประเทศที่เขาเจริญไปไกลกว่าหมื่นลี้มองกันไปทางไหนก็เจอผอ.ที่ยังคงชอบแดกจนเด็กตั้งข้อสงสัยกันหายไปไหนเป็นเรื่องที่น่าแปลกเขาให้มาพัฒนาไม่ใช่ให้มึงนั้นเข้ามาแดกผ่านแล้วเป็นมนุษย์มนาก็ควรศึกษาหน้าที่อย่างแตกฉานแล้วเก็บจังเลยตังเก้าอี้ที่นั่งนักเรียนยังไม่มีเสียงเด็กไม่เคยจะดังไม่อยู่ลำพังก็โดนเขาย่ำยีเรียกเก็บค่าบำรุงเอาไว้ปรับปรุงโรงเรียนตั้งหลายพันเด็กๆก็ได้แต่รอส่วนตัวพอมีรถไปหลายคันจันถึงวันศุกร์ก็ต้องมาเจอวิชาที่ไม่จำเป็นต้องทนลำบากลำเค็ญกับบางเนื้อหาที่ยังไม่ใช่ประเด็นเด็กต้องทนร้อนยืนตากแดดมันอยู่ในหม้อต้มอยากให้มองย้อนที่ร
รถผู้ใหญ่ยังจอดในที่โล่งโดมไว้กันหัวก็ไม่มีเหมือนโรงเรียนในต่างแดนใช้งบไปเลี้ยงครอบครัวโดยที่ไม่กลัวโรงเรียนจะขาดแคลนเป็นเมืองธุรกิจที่พวกผู้ใหญ่ใช้เอาไว้หากินเป็นความทุจริตที่เด็กทุกคนนั้นเจอกันจนชินไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าแกโลกยังหมุนไปกลับเป็นเหล็กในที่ทิ่มแทงอนาคตเด็กไทยเป็นเมืองธุรกิจที่พวกผู้ใหญ่ใช้เอาไว้หากินเป็นความทุจริตที่เด็กทุกคนนั้นเจอกันจนชินไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าแกโลกยังหมุนไปกลับเป็นเหล็กในที่ทิ่มแทงอนาคตเด็กไทยหนังสือที่ฝึกหนาได้ใช้ศึกษาไม่ถึงแม่งเอ้ยกูว่าดูเรื่องของวัยรุ่นมันต้องมีเรื่องติดเกมผมไม่ได้อยากติดหรอกแต่เกมมันมาให้ติดเองแม่ก็บอกว่าให้ปิดไม่งั้นแม่มาปิดเองและจะมาโทษแม่ไม่ได้เพราะเล่นไม่รู้ลิมิตเองผมติดเกมไม่ยอมรับแต่เรื่องติดสูงนะไม่มีผู้ใหญ่ด่าผมน้อมรับผมมองติดเกมว่าไม่ดีผมเติมเกมไม่ยอมครับมันเป็นความสุขที่ใครมีและซื้อความสุขมันไม่แพงแต่บอกเลยว่าไม่ฟรีผู้ใหญ่บอกไม่ดีเกมเป็นต้นเหตุหลายร้อยของปัญหาอยากจะบอกว่าเข้าใจผิดไม่ใช่สักนิดคิดผิดเป็นพันหลายอยากให้เกมเมอร์มีจุดยืนแค่พอมีที่ไว้ยันขาปัญหาเรื่องนี้จะผ่านไปแม้อุปสรรคจะชนะและเรื่องเกมมันก็มีจุดเสียและข้อดีถ้าเล่นไม่รู้จักเลิกไม่ดูเวลานั้นไม่ใช่เดี๋ยวพ่อตีไม่ได้มารับอวยเกมเพราะว่าจุดเสียมันก็มีและอยากให้เกมมาเล่นเราเพราะจะไม่เหลือเลยข้อดีและ e-sport ได้ประจุลงในกีฬาของสากลวงการเกมมันดีขึ้นตะกะผู้ใหญ่ทำไมถึงขาลงแค่ช่วยกันผลักดันให้ e-sport ได้ขึ้นทลาลมอันนี้ผมว่าใครผมบอกไม่ได้ก็ปล่อยให้หมางงกันลาแลนด์ต่อเต่าล้านปีนั่งในสภาไม่มีใครมาแทนนั่งในกันลาไม่คิดพัฒนาเห็นแล้วระอาแทนเอาแต่นั่งด่าคิดแต่ขัดขามไม่มีปัญญาเห็นจนชินตาได้ยินกันมาแต่เงินสภานี่แหละกันลาแลนด์ Yeah, it's me, Jose. Jop.